น้ำนิ่งสนามเดียวของประเทศไทยที่น้ำนิ่งจริงๆครับแล้วสนามนั้นตรงในท้ายไม่ต้องคัดโอ้โหออกมาปั๊บใส่เกียร์ตรงเลยเปิดอย่างเดียวตรงแนวออกออกออกดงออกมาแล้วออกมาแล้วครับก็มาดูซิว่าเที่ยวนี้รอบกับสายน้ำโคชิงถ้วยพระราชทานไหนประเภทยาวใหญ่5 15ใบพายครับรองน้ำแดงรองน้ำแดงจะแม่ประดูทองกับสิงห์ร้ายจันหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดชลบุรีอยู่รองน้ำแดงในน้ำจะแม่ประดูทองกองทัพเรือรองน้ำน้ำเงินรองน้ำน้ำเงินสิงห์ร้ายจากเสาไห้สระบุรีในน้ำว่าเทพนรสิงห์88เทพนรสิงห์88สนับสนุนโดยบุญรอดเทนดิ้งสิงคอมเมชั่นคอมเมชั่นในการสนับสนุนเหลือทั้งสองรับว่าแล้วต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างตอนนี้เสมอคอกันบอลเลยว่าแล้วเทพนอนสิงปั่นก่อนเลยเทพนอนสิงรองน้ำสิงน้ำเงินจะพายไล่แซงนี่อยู่มาดูทองก็บอกว่าไม่กลัวแล้วเว้ยมาดูทองแล้วก็แต่เทพนอนสิงบอกว่าไปแล้วเว้ยเริ่มจะแซงแล้วนอนสิงแซงแล้วจ้าเอาละครับแปดแปดไม่จะให้สึกยืดเยื้อครับพอสึกยืดเยื้อแล้วมันไม่สบายใจมันเริ่มปวดหัวปวดหัวอัดเต็มที่แล้วแปดแปดอัดเต็มที่แล้วจบแค่นี้จบแค่นี้หันไปมองประดูทองแปดแปดมองยังไงยังไงยังไงไงขอจบแค่นี้จะได้ไม่ได้ในเพื่อประดูทองประดูทองยังขึ้นตู้อยู่ยังขึ้นตู้อยู่ยังขึ้นกระจุยไล่ตาไปแล้วจ้าว่าแล้วประดูทองกอดเลยประดูทองกอดแปดแปดแล้วประดูทองกอดแปดแปดแล้วประดูทองกอดแปดแปดประดูทอง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 แปดแปดดูทองแปดดูทองแปด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 แปดเข้าเส้นชัยโอ้ยใจจะขาดแล้วใจจะขาดรอผลรอผลรอผลตัดสินแป๊บหนึ่งพี่น้องไม่เสียทีอยู่จนเย็นจนค่ำหรอกครับมันครับกรรมการผู้ทรงเกียรติตัดสินให้เรือชิงถ้วยพระราชทานเที่ยวนี้เรือที่ชนะเทพนรสิงห์88ครับชนะไป2เที่ยวนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆโอ้โหประดูทองครับขอบคุณทีมงานเชิญครับเชิญครับพี่น้องชาวพิมายที่รักและเคารพครับวันนี้ทีมผู้บรรยายทั้ง4ท่านผมประชุมอยู่ก่อนในฐานะหัวหน้าชุดผู้บรรยายมีสิ่งใดที่ละลาบละล้วงไม่ถูกใจท่านต้องขอกราบประธานอภัยนะครับขอกราบลาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสมควรอ่อนแถมหรือว่าออสสิงห์บุรีครับสิ่ง